สนั่นวงการสนับสนุนโดย บีทาเก็ตไลฟ์สูตรน้ำตาล 2%แล้วคือต้องขอบอกว่าอลังการมากๆฮะงานนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขยับไมค์นิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะขยับนิดวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอในแขกรับเชิญของเราสักทีนะคะในสไตล์แบบนี้เนาะครับค่ะวันนี้พวกเขาเหล่านี้นะคะมาเพื่อโปรโมทคอนเสิร์ตนะคะที่จะปลุกหัวใจของคุณเนี่ยให้ตื่นขึ้นนะคะเพื่อจะได้ก้าวไปด้วยกันบนเส้นทางแห่งความเป็นไทยนั่นเองนะคะครับผมนะนั่นก็คือสารใจคอรัสนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดคุยกันก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวขอตัวแทนเนี่ยใครเป็นตัวแทนดีเอ่ยคนไหนดีเอ่ยโอเคนะครับไม่ได้ก็ได้ค่ะถามถึงเพลงเมื่อกี้ก่อนดีกว่าตื่นเชิดชาวไทยทำไมถึงเลือกร้องเพลงนี้ในวันนี้ฮะเราคิดว่าเป็นเพลงที่หนึ่งคือเราได้ร้องพร้อมกันหลายๆคนครับครับเพราะว่าบางเพลงในนั้นเราอาจจะไม่ได้ร้องทุกคนแต่ว่าในเพลงที่เราร้องพร้อมกันทุกๆคนแล้วก็เราทำได้พร้อมแล้วก็มีความหมายดีสำหรับประเทศครับครั
ครับเพลงที่เราจะไปขึ้นคอนเสิร์ตอะค่ะครับจะไปขึ้นคอนเสิร์ตรัตนโกสินทร์คอนเสิร์ตครับผมและนี่คือที่บอกว่าตื่นเธอชาวไทยสำหรับช่วงยุคสมัยนี้เนี่ยหมายถึงอยากให้ตื่นในแบบไหนครับมีแฝงความหมายแฝงอะไรไว้ไหมฮะอันนี้เป็นก็เป็นเรื่องของสติปัญญาครับครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกเพื่อส่วนรวมครับครับเพื่อประเทศชาติครับเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่นะคะครับฟังเพลงนี้แล้วรักชาติค่ะครับผมนะ okay. นี่ก็คือความหมายที่ซ่อนอยู่ครับเพลงนี้ที่เลือกไปร้องในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวมาถามจุดเริ่มต้นดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่ถึงจุดเริ่มต้นอยากรู้จังเลยว่าใครชื่อเรียงเสียงอะไรนะคะคนแรกสัมภาษณ์เริ่มจากคุณแม่นะคะท่านนี้นะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะคนชื่อเตือนใจอรุณกัญจนโรจน์อายุ82ว้าวอายุ82แล้วแรงเลยค่ะคุณแม่เตือนใจนะคะแล้วเป็นไงมาไงถึงเข้ามาอยู่ในคณะวงสานใจคอรัสของเราได้คะหัวหน้าหัวหน้าเรานะก็ชักชวนและแม่ก็ชอบร้องเพลงแต่ก็ร้องไม่เป็นแต่ก็ตามเขาไปก็คือเข้ามาอยู่ในวงนี้ก็คือเป็นคนชอบร้องเพลงก็เลยมารวมกลุ่มกันอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ใช่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดีจังเลยค่ะถึงว่าคุณแม่ยังแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วดีค่ะร้องเพลงไปลงปปปลงเพลงให้เขาฟังมั้งคนไข้ฟังค่ะเราเป็นจิตอาสาโอ้เป็นการใช้เวลาว่างที่ดีมากๆเลยค่ะคุณแม่เวลาเราก็เหลือน้อยแล้วใช่ไหมค่ะอายุ80กว่าแล้วอีกเยอะค่ะคุณแม่อยู่ด้วยกันก่อนร้องเพลงให้หนูฟังก่อนนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแม่เตือนใจนะคะท่านต่อไปค่ะหนึ่งท่านนะครับสมศรีสุทธิธรรมวสีค่ะค่ะอายุ57ปีค่ะเป็นไงมาไงเข้ามาอยู่ในนี้คะเริ่มต้นก็จากเพื่อนคุณโตชวนมาค่ะแล้วก็มีน้องสาวคุณพิงค่ะแล้วก็มีหลานด้วยที่น่ารักแล้วเพื่อนๆฝูงนี่ชวนกันมารวมตัวกินข้าวกันค่ะสังเกตดูสำหรับทีมนี้จะมีแต่วัยรุ่นนะคะจะไม่มีผู้สูงวัยนะคะทุกคนนี่ยังฮาร์ดหมดเลยนะคะแสดงว่าคุณโตเป็นผู้ก่อตั้งวงอย่างนั้นหรือเปล่าคะความจริงแล้วเล็กเล่นว่าคุณติ๊กก็ร่วมก่อตั้งด้วยครับก็คือท่านนี้ใช่ไหมคะครับรายงานตัวนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโสภาจันทร์ไถทองค่ะอายุ55ค่ะนะคะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะรุจิรัตน์นะคะตอนนี้อายุ55แล้วค่ะโอ้ยฟิ้งเลยนะคะพินนิพานะคะ56ค่ะครับผมสุธีนิติกรกุลนะครับค่ะอายุ55ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะธีรพัฒน์ครับ59ครับครับผมค่ะอัสนะคะเป็นเลขาวงนะคะแล้วปกติถ้าจะไปไหนเนี่ยก็ไปเป็นพิธีกรให้เขาค่ะอายุยังไม่ถึงค่ะครับผมแต่ว่าคือไหนๆเป็นพิธีกรแล้วก็ไปร้องกับเขาด้วยค่ะคนที่แก่ที่สุดในทีมแล้วนะคะแก่สุดแล้วครับผมค่ะด้านหน้าเลยค่ะให้ชูนเพิ่มฉลาดครับ61ปีแล้วครับค่ะอังสนาชัยเลืองจิตจลัดค่ะอายุ57ค่ะครับผมสวัสดีค่ะศิลพัฒน์สอนนะคะอายุ63ค่ะดวงตาค่ะอายุ64ค่ะค่ะสวัสดีค่ะไพลินพั่วพันธ์ค่ะ66ค่ะครับท่านสุดท้ายฮะสวัสดีค่ะฉันธัญรัตน์อายุ67ค่ะค่ะโอเคนะคะในวงนี้คือคุณแม่นี่วัยรุ่นที่สุดแล้วนะคะคุณแม่ตัดใจวัยรุ่นที่สุดแล้วนะคะครับแต่ว่าคือจากเมื่อกี้เนี่ยฟังจากอายุของแต่ละท่านเรียกได้ว่าก็คืออายุค่อนข้างวัยรุ่นทีเดียวนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้มีการแสดงที่มีการขยับแข้งขยับขามีการพร้อมร้องไปด้วยเสียงไม่ตกเสียงไม่เปลี่ยนอะไรเลยแปลว่าต้องมีการฝึกซ้อมอย่างดีใช่ไหมคะอันนี้คือฝึกซ้อมนานไหมครับซ้อมหนักมากค่ะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยเรียกว่าเทใจจริงๆครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการร้องเพลงประสานเสียงก็ยากอยู่แล้วนะคะแล้วเป็นวัยรุ่นด้วยครับค่ะร้องท่อนแรกจบเรียนร้องท่อนสองท่อนแรกเนี่ยลืมไปแล้วแล้วอีกอย่างนึงร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยมีท่าด้วยครับพยายามจะจำเนื้อท่าก็ต้องทำคือมันเป็นอะไรที่ได้ฝึกสมองนะคะเขาเรียกว่าดนตรีบำบัดค่ะแทนที่จะเครียดกับเรื่องที่บ้านเนี่ยก็มาร้องเพลงสนุกสนานการหัวเราะกันทุกวันใช้เวลาฝึกนานไหมฮะนานค่ะอย่าง
อย่างเพลงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนดึกเพลงเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณเดือนนึงเดือนนึงแต่คราวนี้ว่ามีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้นะคะรัตนโกสิทธิ์อินคอนเสิร์ตนะคะมันเวลามันค่อนข้างกระชั้นมารู้กันใกล้นิดนึงอะค่ะพวกเราก็เลยต้องอัดซ้อมกันทุกวันปกติจะซ้อมแค่อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้นค่ะอัดซ้อมทุกวันเลยค่ะไม่ท้อถอยครับครับผมมาเวลาเช้าถึงเย็นนะครับไม่ใช่ทุกวันเวลาชั่วโมงนะครับกี่ชั่วโมงฮะเช้าถึงเย็นครับ10โมงถึง4 5โมงเย็นโอ้ประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวันกินอยู่กันที่นั่นเลยนะคะเหมือนทำงานเลยครับโอ้โหสุดยอดทุ่มเทมากครับเห็นป้าๆอย่างนี้ทุ่มเทมากครับครับผมอะไรที่เป็นแรงผลักดันให้ทุ่มเทถึงขนาดนี้ฮะดีมากเด็ก3มืออ๋ออาจารย์สมภารมีกาแฟด้วยสิงสวรรค์ครับให้โอกาสเราครับครับอาจารย์เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตนี้อ่ะค่ะอยากให้ทุกคนรักชาติอยากคุณตื่นขึ้นมาแล้วก็มีหัวใจรักชาติทุกคนก็เห็นถึงคุณค่าครับเห็นถึงคุณค่าของพวกเรานะคะครับผมก็เลยให้เราได้มีโอกาสนี้ทำให้พวกเรานี่จะต้องทำยังไงก็ได้ค่ะให้อาจารย์สมภพนี่แบบไม่ผิดหวังครับผมนะโอเคก่อนหน้าที่จะมารวมตัวกันเป็นสารใจคอรัสเมื่อกี้ทราบแล้วว่าคุณโตใช่ไหมคะคุณโตเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับคุณพินครับคุณพินเหรอคะคุณพินครับสมาชิกก่อตั้งก็มีคุณติ๊กหนูยืนอยู่ใกล้ๆคุณแม่หนูก็หูเริ่มไปทางคุณแม่ด้วยครับคุณเต็มใจด้วยครับเป็นสมาชิกก่อตั้งก็มารวมตัวกันก่อนแล้วก็ค่อยขยายนะคะสมาชิกไปลินนี่ก็สมาชิกก่อตั้งเหมือนกันขอบคุณค่ะค่ะแล้วแต่ละคนทำอะไรกันมาก่อนบ้างคะคร่าวๆอยู่บ้านเลี้ยงหลานนะนะคะแล้วก็ค่ะมีนอกจากอยู่บ้านเลี้ยงหลานไหมคะมีทำอย่างอื่นอีกไหมคะบางท่านก็ยังเป็นยังค้าขายยังทำงานยังอะไรกันอยู่นะคะค่ะเจ้าของบริษัทก็มีครับเจ้าของโรงงานก็มีครับบางท่านโอเคคือตอนนี้เข้าใจแล้วแหละด้วยวัยแต่ละท่านเนี่ยพอๆกันแต่พี่เลขาคนนี้สิครับคือวัยต่างกับคนอื่นเลยวัยต่างกับเพื่อนเลยคือมาร่วมกันได้ไงฮะลูกสาวเป็นลูกสาวคุณพินค่ะลูกสาวคุณพินที่แรกก็ไม่กล้าเพราะว่าเขาบอกว่ารับสมัครต้องอายุ50ปีขึ้นไปนะเรานี่เกณฑ์เลยใช่ไหมฮะ50ปีเป็นเหมือนกับว่าคนที่จะมาเป็นสมาชิกนะคะก็ต้องอายุ50ปีขึ้นไป1และ2ที่สำคัญคือต้องเป็นจิตอาสาค่ะเพราะงานหลักๆของเราเนี่ยร้องเพลงตามโรงพยาบาลก็คือไปร้องให้คนป่วยฟังบ้างแล้วก็ไปให้กำลังใจไปคือไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยดูสิพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้อายุน้อยๆแล้วแต่ยังลุกขึ้นมาทำเพื่อประโยชน์ไม่ได้ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอย่างไร้ค่าค่ะค่ะนะคะนี่คือวงของเราที่ตั้งขึ้นมาแล้วล่ะทีนี้นอกจากร้องที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปที่โรงเรียนและที่เด็กด้อยโอกาสขาดแคลนก็คือทุกที่ที่เราจะทำประโยชน์เพื่อสังคมได้โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆได้อย่างนั้นนะคะในคอนเสิร์ตรัตนโกสินทร์อินคอนเสิร์ตล่ะคะทำไมเราตั้งชื่อไว้อย่างนี้คะในคอนเสิร์ตนี้รัตนโกสินทร์อินคอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่เล่าเรื่องราวค่ะตั้งแต่ต้นมาเลยนะคะจนตั้งแต่สมัยอะไรนะคะลุงตั้งแต่สมัยที่ต้นรัตนโกสินทร์เลยแบบว่ายังอยู่บ้านไม้เป็นแฝกฟางกันอยู่เลยนะคะแล้วก็ไล่กันมาจนถึงยุคปัจจุบันค่ะรัตนโกสินทร์เป็นภาพพจน์ของรัตนโกสินทร์ซึ่งงานนี้ก็คือการเตรียมงานเพื่อการเข้าร่วมกับอาเซียนของกลุ่มอาเซียนเราไม่อยากครับเราก็ไม่อยากให้คนไทยเนี่ยเมื่อถูกความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแล้วเราจะลืมว่าเราคือใครนี่ขนาดไม่เข้า AEC เราก็เริ่มลืมกันแล้วนะในช่วงนี้นะครับค่ะและที่นี่ทางสมาคมสมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนกรรมไทยนะคะเขามีส่วนร่วมในงานนี้อันนั้นคือเขาเป็นต้นความคิดครับค่ะเขาเป็นผู้จัดครับเป็นต้นความคิดเราเป็นเพียงผู้ได้รับเกียรติให้เข้ามาร่วมครับค่ะเมื่อกี้นี้ที่เจนนี่พูดไปตอนต้นรายการก็คือบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่จะปลุกหัวใจของทุกคนให้ตื่นขึ้นแล้วก็ก้าวสู่ความเป็นไทยนะคะคิดว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนคะสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้คะถ้าหมายถึงว่าวงของเราจะแสดงเต็มที่แค่ไหนก็คือแบบว่า 100% อยู่แล้วครับหรือหมายถึงยังไงคะคาดหวังขนาดไหนฮะสำหรับด้วยเพลงเนี้ยค่ะตื่นเถิดชาวไทยที่เราได้รับมาค่ะแล้วก็ตีโจทย์อย่างแบบทำการบ้านกันมากเลยว่าจะทำยังไงให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าต้องตื่นขึ้นมานะชาติไทยของเราเนี่ย
มีวัฒนธรรมหลากหลายก็จริงแต่ยังไงเนี่ยเราต้องไม่ลืมความเป็นไทยแล้วยิ่งคอนเสิร์ตนี้ค่ะใช้เพลงในการเล่าเรื่องแล้วก็บรรยายความงดงามของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็ยังมีศิลปินมากมายที่มาร่วมในงานนี้ด้วยไฮไลท์มีใครบ้างคะโอ้คุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะคุณชินกรไกรลาศนะคะคุณลินจงโหร้องเพลงเพราะมากๆอยู่แล้วทิพพวรรณค่ะคุณทิพพวรรณปิ่นพิบาลมีใครคะใครจำได้วินัยพันธุรักษ์คุณวินัยพันธุรักษ์ค่ะคุณแม่ยิ่งใหญ่เดียวเลยคือเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยเพียบใช่ค่ะเพียบแน่นอนฮะแต่ว่าพอมีศิลปินแห่งชาติเพียบเยอะแยะมากมายขนาดนี้ต้องถามนิดนึงว่ากดดันบ้างไหมร่วมร้องในเวทีเดียวกันแน่นอนครับค่ะเป็นแต่ว่าเป็นแรงผลักดันนะคะพวกเราแบบว่าต้องมาซ้อมทุกวันเพราะว่าการเดินทางไปซ้อมเนี่ยค่ะแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะคะบ้านไกลมากครับแล้วก็เดินทางเนี่ยนอกจากต้องใช้เงินใช้แรงใช้อะไรแต่ทุกคนไม่คิดเลยได้ก้าวขึ้นเวทีนี้เนี่ยเป็นเกียรติกับชีวิตจริงๆค่ะค่ะแล้วก็ถ้าผู้ชมนะคะถ้าได้มาชมคอนเสิร์ตนี้เนี่ยรับรองว่าจะได้สัมผัสถึงความงดงามนี้ด้วยกันนี่ค่ะอยากให้ผู้ชมเชิญเรียกว่าอะไรผู้สูงอายุในบ้านมาชมด้วยจะได้เห็นว่าเพื่อนๆสูงอายุเนี่ยเขามีอะไรทำมากกว่าเฝ้าบ้านเฉยๆเรียกได้ว่าชีวิตมีคุณค่าชวนพ่อแม่ไปดูนะงานนี้ลูกๆก็คือจูงมือพ่อแม่ชวนพ่อแม่ไปดูเหมือนเราจะเล่าประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์แต่ว่าพ่อแม่ไม่ต้องเล่าให้พี่ๆเขาเล่าใช่แล้วก็คือไปรับความบันเทิงด้วยกันเล่าด้วยเสียงเพลงอย่างเงี้ยเหมือนเวลาตื่นเช้ามาแม่บ่นแล้วก็คิดซะว่าแม่ร้องเพลงให้ฟังโอ๊ยอะไรเนี่ยวะแล้วก็คือแบบบางทีเรียนประวัติศาสตร์อ่ะมันน่าเบื่อไงแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาร้องเพลงให้ฟังแบบนี้ก็น่าจะแบบค่อยๆคิดไปลูกๆนะแบบแม่ก็จะบ่นเพลงใช่ไหมใช่ไหมแสดงว่าคุณลูกบอกบ่อยใช่ไหมคะทีนี้คุณแม่คะแล้วทุกท่านคะพูดถึงความยิ่งใหญ่ในงานครั้งนี้หน่อยว่าทำไมถึงน่าไปดูนอกจากประวัติศาสตร์ละมีศิลปินมาเยอะละแล้วยิ่งใหญ่ยังไงคือแบบน่าไปดูยังไงบ้างเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังค่ะมีวงออเคสตราใช่ไหมคะลุงครับวงออเคสตรา70กว่าชิ้นนะครับแล้วก็อาจารย์สถาพรนะครับผู้อำนวยก็เพลงก็เป็นเรียกว่าอะไรผู้อำนวยผู้อำนวยเพลงและเป็นหัวหน้ากองหรือว่าอะไรนะตำแหน่งราชการผมไม่แน่ใจของฝ่ายดนตรีสากลเลยครับผมครับผมครับแล้วก็นอกจากนี้ในงานนี้นะฮะเราได้ทราบแล้วคือมีศิลปินแห่งชาตินะครับมีสานใจคอรัสมามีวงดนตรีออเคสตรามาร่วมงานนอกจากนี้มีไฮไลท์หรือมีเซอร์ไพรส์อะไรในงานนอกจากนี้ไหมฮะถ้าเซอร์ไพรส์เนี่ยลุงว่าเลยค่ะสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องไม่ลืมว่างานนี้เกิดจากสมาคมสมาพันธ์ครับนะครับศิลปินและก็ศิลปะวัฒนธรรมและก็กวีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในวงการกวีนะฮะก็มีบุคลากรที่เข้ามาร่วมคิดร่วมทำนะครับแล้วก็บางท่านก็ขึ้นเวทีด้วยนะครับแสดงผลงานแล้วอย่างคุณธินวัฒน์มฤคพิทักษ์เนี่ยก็จะมาครับท่านเป็นนักพูดใครๆก็รู้จักแต่เที่ยวนี้ท่านก็จะมีอะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์ในท่านตัวเลยนะแต่ว่าจะไปอะไรต้องติดตามชมในงานเนาะคุยสนุกมากเลยค่ะแต่ว่าเวลาเนี่ยเข้มข้นขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชมอยากจะไปชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ซื้อบัตรได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างคะค่ะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะราคาบัตรก็มีตั้งแต่500บาทถึง 1,500 บาทเลยค่ะถึง 2,000 เลยค่ะ500ถึง 2,000 บาทนะคะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาคอนเสิร์ตมีวันที่10พฤษภาคมนะคะ10พฤษภาเวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะที่โรงละครแห่งชาติค่ะนะปกตินี่กะไว้ว่าจุคนได้ประมาณเท่าไหร่ฮะสำหรับที่นี่ค่ะเป็นพันค่ะคเป็นพันค่ะนะคนเป็นพันจะได้มาร่วมเห็นความงดงามของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยกันค่ะบังใจพวกเราสารใจใช่ค่ะสูงอายุนะคะครับผมมีคิดว่าจะเพิ่มรอบไหมฮะถ้าแบบผลตอบรับดีอะไรอย่างงี้เคยแบบ
ปรเจกต์หน้าหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะโอ้โหก็เป็นไปได้นะคะก็เป็นไปได้ค่ะนี่นะฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับวันเสาร์ที่10พฤษภาคมนี้นะฮะเวลาบ่ายโมงครึ่งนั่นเองครับนะโรงละครแห่งชาตินั่นเองนะคะใครสนใจบัตรนะครับก็ที่นี่เลยฮะไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานั่นเองนะครับใช่แล้วนะคะบัตรมี500 800 1,000 1,500 และ 2,000 บาทนะคะก็ติดต่อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์022623535 3456นั่นเองนะคะคแล้วก็ระบุไปเลยว่าเราต้องการบัตรคอนเสิร์ตรัตนโกสินทร์อินคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะที่สำคัญที่สุดคืออยากให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ฮะใบอาร์ตเวิร์กอันนี้นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างของในนี้มีความเป็นไทยหมดนะฮะตั้งแต่ตัวฟอนต์ของตัวหนังสือนะฮะรวมไปถึงตัวเลขซึ่งแสดงว่าอันนี้ก็คือนำความเป็นไทยจริงๆนะฮะไม่อยากให้คนไทยได้ลืมสิ่งที่เป็นไทยๆไปนะครับยังไงพวกเราต้องร่วมสนับสนุนกันนะฮะสำหรับงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้แน่นอนนะครับอ่ะโอเคฮะฝากผลงานอะไรเรียบร้อยเรายังมีอีกหนึ่งเพลงใช่ไหมฮะมาปิดวันนี้ครับเป็นเพลงอะไรฮะชื่อเพลงว่าโลกนี้น่าอยู่เพราะคุณค่ะเป็นเพลงที่คุณววัชยาค่ะนักแต่งเพลงชื่อดังท่านนึงนะคะเห็นคุณค่าของพวกเราแล้วก็เมตตามากๆแต่งเพลงให้พวกเราหนึ่งเพลงค่ะเป็นเพลงที่สองเพลงนี่เป็นหนึ่งในแล้วก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ต้องการที่จะให้เห็นความสดชื่นสดใสนะคะของผู้สูงวัยเป็นยังไงไปดูดีกว่าค่ะชักอยากชมแล้วคุณแม่เต็มที่เลยนะแม่ฮะแม่แบบเต็มที่พี่เลยแม่พี่นี่คือถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถพยาบาลมาไม่ทันเลยพี่หนูพยาบาลคุณแม่เองแม่ไม่ห่วงนะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เจนี่และป้องนะคะก็จะยกเวทีให้กับสารใจคอรัสนะคะแต่ก่อนหน้านั้นขอบคุณสปอนเซอร์อีกนึงให้สารใจคอรัสได้ตั้งแถวตั้งขบวนกันนิดนึงแล้วกันตั้งขบวนก่อนนะคะเดี๋ยวพวกเราขออนุญาต move นะคะอุปกรณ์ให้ก่อนนะคะนี่นะโอเคนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของทางรายการนิดนึงนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ขอบคุณไอซูลินครับขอบคุณคอร่าเฮลนะฮะขอบคุณไตรลาจิน่าครับผมขอบคุณบีทาเก้นฮะแล้วก็ขอขอบคุณแป้งน่ารักเทียร่าใช่แล้วนั่นเองนะครับรวมไปถึงสปอนเซอร์ผู้ใจดีหนึ่งท่านนั่นก็คือยาจุดกันยุงตาห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนั่นเองครับค่ะเรา2คนพร้อมด้วยรายการวามิกะทิสดจะลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักและบทเพลงอันทรงคุณค่านะคะจากคอนเสิร์ตรัตนโกสินทร์อินคอนเสิร์ตนะคะมาดูลีลาคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอากันนะคะจะสดใสขนาดไหนนะจะไปร่วมเต้นไหมไวใกล้ๆอ่ะนะไวใกล้ได้นี่พี่อ่ะอ๋อฉันซ้อมไว้ก่อนก็ได้เธอก็ถีบจักรยานตามขึ้นมาเต็ดๆแหละโอ๊ยผมคานตามไปดีกว่าพี่โอ๊ยอย่ามาโม้เลยนะวันนี้เราสองคนล่ำลากันไปก่อนนะคะไปพร้อมกับสารใจคอรัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ลา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 